อย่างนี้มาจากอะไรคืออิรามิสูนเนี่ยเคยบอกว่ามันโอท็อปมันไม่ได้สร้างความเจริญหรอกปริเทศไทยเขาไม่มีราที่จะสร้างรายได้ประชาชนมันมั่งคั่งขึ้นมาได้เป็นเพียงหัวเชื่อแค่นั้นเองแต่วัตถุประสงค์จริงคือส่งเสริมทัวริสึมปฏิทินที่ผมไปเนี่ยคือพอแกสองอย่างแกโฆษณาเดี๋ยวเมื่อก่อนคนมาเที่ยวตรงเนี้ยคนเที่ยวอยู่แกบอกว่าสองสามหมื่นปีปัจจุบันมาเที่ยว3-4 ล้านก็เกิดรีสอร์ทเกิดโรงแรมอะไรเต็มมากเพราะว่าภูมิประเทศมันสวยมากที่อุทัศน์มันสวยมากที่เนี่ยว่าตรงนี้ไปดูแล้วก็ทีนี้พอแขกมาแกก็ไอโอท็อปทั้งญี่ปุ่นเขามาอยากเปิดขายตรงนี้ก็แกก็มี2-3 อย่างน้องเปิดร้านมันเต็มหมดเลยมาทั้งประเทศเขาวางขายผมโอท็อปต่างๆผู้ทัวริสต์ไปเยอะและกับผู้ทัวริสต์ไม่ได้ไม่ฟังว่าเป็นนักธนาจรชาวต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเกินครึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเองคนต่างชาติเราไม่ค่อยไม่ก็เรียกไม่ก็บูรณาการแผนก็ไม่บูรณาการอันที่ร้ายที่สุดคือว่าการบริหารแผนเนี่ยไม่มีบูรณาการการบริหารยุทธศาสตร์ในประเทศไทยเอาแต่ว่าไอ้ทำอีกเรียนดีไม่ดีในเมืองไทยเนี่ยเลิศนะผมจะบอกไงเลิศพาณิชย์ก็อยากทำไอ้นู่นกระทรวงวัฒนธรรมก็อยากทำไอ้นี่ผมไปจัดสรรพันธ์ก็อยากทำไอ้นั่นผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมเป็นรองประธานคณะพิเศษเนี่ยผมต้องเบรกไปไหมผมก็บอกว่าจะใช้ไม่ได้ที่อาจารย์พูดที่เกาหลีเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็เรียกว่าคอกกาโคเรียนครีเอทีฟคอนเทนต์เอเจนซี่ตัวย่อ KOCCA คอกกาคอกกาเนี่ยเอาบูรณาการหมดเลยทุกกระทรวงก็อยู่ที่คอกกาหมดมันถึงจะเลยอะไรเดกันจึงอะไรมันถึงเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรมันชื่ออะไรนะเดอะไรนะเดจังกึมแล้วเขามีสาขาหมดเลยนะแล้วถึงจังหวัดด้วยเพราะว่าการจังหวัดต่างๆต้องรับรู้นโยบายแล้วก็ส่งเสริมแม้กระทั่งจังหวัดคือละครเรื่องไหนหนังเรื่องไหนเนี่ยถ้าเกิดต้องพยายามส่งเสริมให้ไปในที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วไปทำเป็นฉากตรงนั้นเป็นแบ็คกราวด์ตรงนั้นถ้าเกิดเลือกตรงนั้นแล้วรัฐบาลให้เงินผู้ว่าการจังหวัดเลยช่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งพัฒนาตรงนั้นคือพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหนังแล้วทำให้หรูหราแล้วทำเสร็จแล้วรักษาฉากเอาไว้แล้วโฆษณาเพราะว่าคนมาดูหนังก็แล้วต้องกลับไปคนไทยไปเยอะนะครับปัจจุบันนี้รวมทั้งลูกสะพ้ายผมก็ไปครับผู้ชายไปเพราะมันตามหนังเลยตามหนังเกาหลีไปเนี่ยเพื่อจะไปรู้จักเงินเข้าเยอะมากแต่ละปีแต่ว่าเขาศูนย์รวมก็เลยสิงคโปร์แห่งหนึ่งก็รวมปึ๊กเลยสิงคโปร์เขาตั้งองค์กรมารวมปึ๊กเลยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มาศูนย์กลางอย่างเดียวฟังคำสั่งอย่างตรงนี้จัดการทั้งหมดเลยมันถึงจะเกิดถ้าเกิดต่างคนต่างด้านนี่ของเราพอรัฐบาลดีติดต่อผมมาหน่อยผมไปพูดในปักกิ่งว่าอยากได้ละครของคุณไตไปฉายที่ประเทศจีนแย่งกันแล้วหน่วยราชการสองสามหน่วยราชการติดต่อให้เราขอทำเองเราขอทำเองทะเลาะกันเองผมต้องมาตัดสินว่าไงครับเพราะไม่มีองค์กรแบบโอเคมดีนะก็มีหน่วยงานก็เรียกโอเคมดีย่อจับอะไรก็ไม่รู้โอเคมดีดินารงชัยเพื่อนผมเป็นประธานนั่นก็รับผิดชอบในการออกแบบรับผิดชอบในการทำแฟชั่นในการทำอะไรแล้วก็ทำแล้วก็เราก็ตั้งหน่วยงานใหม่เสนอตั้งหน่วยงานใหม่ก็ขึ้นมาก็จะมาออกไอ้นี่ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อจะมาออกแบบแฟชั่นดิผมก็บอกว่าเอาหน่วยหนึ่งหน่วยอะไรถ้าเอาไอ้นี่ต้องยุบไปนู่นถ้าเอาไอ้นู่นต้องยุบไม่ให้ตั้งไอ้นี่ผมก็ถึงไม่ผ่านไปขออนุญาตนายกว่าไม่ผ่านเพราะว่าอย่างนี้ไม่ถูกเป็นสงครามมวยไทยนี่ก็เป็นสงครามมวยไทยนานาชาติแล้วก็ทะเลาะกันก็มีอยู่วันนึงที่ว่าตกลงกันว่าจะต้องมอบไอ้ประเทศไอ้เนี่ยพิฆาตผมก็เรียกอะไรไหว้ครูวันไหว้ครูนักศึกษาทั้งโลกเลยที่มาเรียนมวยไทยต้องมาไหว้ครูที่สนามสุขพยาไสและคนเอกสองคนตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็มาลงว่าให้ต้องเดินใจลงมาแล้วยอมได้ผมเลยต้องมานั่งงอกประเทศผมรูปหัวมันพลังทั้งหญิงทั้งชายรูปหัวเป็นครูมวยเพราะมันตกลงกันไม่ได้คนเอกสองคนนี่คือประเทศไทยเองผมดูแล้วผมแล้วนี่เดี๋ยวนี้ศูนย์มวยไทยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวนี้ไปเกิดที่อิตาลีที่มิลานไปจัดที่มิลานผมดูน้ำตาไหลผมดูวันนั้นเรียกเมียมาดูมาดูพี่น้ำตาซึมเลยที่น้ำตาซึมคือว่าทำไมถึงไม่อยู่ที่เมืองไทยนี่คือ value creation เราขายวัฒนธรรมของเราให้เป็นเงินเป็นทองนะทำไมต้องไปอยู่ที่มิลานเหมือนแป๊ะเลยนะครับเหมือนรับดำเนินเหมือนไอ้สวนลุมพินีไอ้นั่นลุมอะไรเขาเรียกเวทีลุมพินีเนี่ยเขาลอกแบบเป๊ะเลยแม้แต่กรรมการเวลาชกก็จะบอกชกดาบอยอยู่ก็ยกนะแล้วก็ก่อนที่จะชกเนี่ยก็จะต้องมีการไหว้ครูแล้วมันไหว้สวย
ฝรั่งนั้นนะครับมาไม่รู้ประเทศไหนประเทศไหนมันไหว้รูปอีกคนนึงไหว้อนุมานต่อไหว้แผนอีกคนพระรามแผนสอนไหว้สวยมากแล้วไหว้รูปแล้วก็มีดนตรีเหมือนเดิมนะคือเหมือนประเทศไทยคือมีขึ้นปีกร้องดึงดึงเหมือนเป๊ะไหว้รูปเด็ดตอนต่อยตอนตีละครั้งเป้งตอนต่อยกันพอต่อยตอนดนตรีก็ขึ้นเหมือนกันแต่ทำไมเกิดเมืองไทยไม่ได้เพราะเราไม่มีเอกภาพเราไม่คือเอกภาพทะเลาะกันเองแล้วก็มันถึงเกิดงานไม่ได้เพราะเราทะเลาะกันเองนี่ขนาดระดับนี้นะไม่ต้องพูดถึงระดับชาติสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินทำอะไรไม่ได้เลยประเทศไทยเพราะเราทะเลาะกันเองเอกภาพนี่ผมยกตัวอย่างเพราะผมคิดว่าที่ยกตัวอย่างมาฟังนี่ก็คือว่าเราไปดูเนี่ยว่าเครื่องมือที่เรามีเนี่ยที่จะแผนยุทธศาสตร์ที่เราจะจัดเนี่ยเครื่องมือที่เราต้องพึ่งพาใช้มีอะไรบ้างกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีแผนอะไรเราต้องทำรอบยองเขาแล้วก็ใช้ไอ้เครื่องมือที่เขามีในกระทรวงเนี่ยแล้วรอบยองกันก็ไปด้วยกันกับแผนต่างๆแต่ว่าตาบูทอกจะต้องใช้อะไรก็บ้างก็สองคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เขามีไซส์สปาร์ตอยู่แปดแห่งทั่วราชอาณาจักรตึงโยงใหญ่กับมหาวิทยาลัยวันนี้กรมก็มีมติเป้าหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องการมอบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคแต่ตอนนี้ไม่พร้อมก็อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงก่อนและเป้าหมายต่อไปก็คือแยกสายปาร์ตเนี่ยให้ไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนะเขาก็จะวิจัยแล้วทีนี้จะออกแบบจะสแตนดาร์ดไดเซชันคุณภาพต้องดีเลยต้องดีอย่างที่พวกเราพูดเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ต้องใช้ประโยชน์มันต้องมีอยู่แล้วของกระทรวงวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างของกระทรวงอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างที่เราต้องใช้มาและต้องประสานการตกเที่ยวประเทศไทยมีอะไรบ้างที่จะเสริมผมคิดว่าอย่างนี้มันต้องประสานกันและมันเรื่องใหญ่คือการวางแผนในการยุทธศาสตร์มันดีอยู่แต่ว่าการที่จะบริหารแผนยุทธศาสตร์มันจะต้องมีการประสานกับเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่ตามคนต่างๆแล้วก็ไม่รับรู้กันกระทรวงอุตสาหกรรมไม่รับรู้กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่รับรู้กระทรวงอะไรไม่รับรู้เนี่ยเราก็มีแผนก็เราไปคนนั้นก็ไม่รู้มันกูไม่เกี่ยวมึงเองก็ทำไปเหมือนกันนี่กูมีแผนมึงจะกูว่ากูไปมันจะเจริญจะได้ขนาดนี้นอกนั้นผมว่าโอเคนะที่ดูมาก็โอเคแต่ว่าไอ้ข้อยุทธศาสตร์ข้อที่5แล้วก็มีที่ต้องไปปรับปรุงอย่าไปเขียนอย่างนี้ครับไม่เอาเลือกที่เรื่องจัดทุกจังหวัดจัดเป็นทุกภูมิภาคอะไรโดยแม้กระทั่งที่มาสปายเนี่ยผมว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ได้ใช้หลักวิชาการเลยนายเนี่ยไปแก้แล้วก็ดูว่าการบริหารยุทธศาสตร์เนี่ยแนะนำหน่อยทำยังไงแล้วที่กรรมการเขาเสนอเนี่ยเช่นจะควรจะมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมหรืออะไรมีไหมแล้วก็รวมทั้งที่พูดถึงการต้องการต่อยอดวัฒนธรรมของเราที่มีอยู่ในภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่นะเราทำยังไงที่เราเป็นหลักประชาไทยคือเราต้องฟังว่าอย่างนี้เยอะบางทีเราคิดกันในกลุ่มพวกเราผมเป็นนักวิจัยนะผมอยู่มาในธรรมศาสตร์ผมวิจัยผมดังมากนะในชิ้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีเดียวแล้วผมทำวิจัยสองสามชิ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เยอะก็เราแต่ก็ต้องฟังความเห็นคนอื่นเยอะเหมือนกันมีเป็นดิสเซชันอย่างนี้เราคิดกับเวกเซอร์โอ้เราต้องความสุดยอดแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ยาคนปริญญาเอกของเราสุดยอดเพราะนั่งคุยอยู่กับเอเวนเซอร์กับเซกันดิเดอร์เยี่ยมพอเข้าไปที่ประชุมก็จะเป็นเวนเซอร์ที่จำนานมา10-20คนเป๋เลยผมสับปนิสัตว์ต้องไปเตรียมใหม่2-3เดือนคือเรานึกไม่ออกภูมิต่างๆมันก็ช่วยกันนะพระพุทธเจ้าเวลาจะบัญญัติอะไรลงไปเนี่ยท่านต้องประชุมเจ้าสมาคมใช่ไหมพระรามก่อนพระพุทธต้องประชุม18มงกุฎมันจริงนะเราเราต้องวางความเห็นเยอะๆตอนที่เขาคอมเมนต์มาก็ดีเลยนะก็มีไอ้ที่คอมเมนต์มาไอ้ยุทธศาสตร์การเร่งแผนเนี่ยไอ้ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผมว่าต้องมีนะต้องไปศึกษาในแผนที่ผมเล่าความของก็ไปดูว่าอุตสาหกรรมก็มีอะไรวิทยาศาสตร์ก็มีอะไรนะครับเราจะได้บูรณาการไม่ใช่ตามคนต่างทำท่านวินิจฉัยร่มที่อำเภอดอยสะเก็ดนั่นเองมันไม่ซิกนิเวเกนถึงขนาดที่คนต้องบินมาลงทุนแต่เขาจะมาเที่ยวเราเชียงใหม่สวยงามดูวัฒนธรรมแต่เมื่อมาอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการแบบอยากไปดูวิธีทำร่มก็ไปเขาไปหรือทุกคนไปเที่ยวสุโขทัยนะก็มีวิธีทำก็บอกทำมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามาแหมก็ผมไปดูมานะที่เขาทำซอยคอนเขาทำมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามาแหมเขาขายดังพวกฝรั่งเขาชอบซื้อพวกซอยทองคำ
ที่ต่ำกว่านครศรีธรรมราชส่วนบ้านที่เมืองที่มีเจ้าเมืองดังๆมาก่อนเขาก็จะเป็นงานฝีมือในรั้วระหว่างก็จะถ่ายทอดลูกหลานพาสดาวไปเรื่อยๆตอนนี้ไปแสดงแล้วเราจะโม้ไม่ค่อยเป็นอะไรคนไทยแต่โม้เป็นอธิบายจริงบ้างเท็จบ้างอธิบายหนักไปเลยนี่สมัยพวกเราไม่เห็นท่านอธิบายฝรั่งเชื่อกันเลย